ตามที่ซักซ้อมกันเอาไว้นั่งห่างกันพอที่จะกราบได้นะครับตามที่เราซักซ้อมกันเอาไว้ขึ้นมาแล้วนั่งประจำที่กราบพระประธานเสร็จก็นั่งพับเพียบรอความพร้อมของพิธีลำดับพิธีในการลาสิกขาลำดับต่อไปประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการกลับเข้านั่งไปจำที่ลำดับจากนั้นภิกษุที่ยังไม่ลาสิกขาลุกออกลุกขึ้นและเดินแถวไปนั่งไปจำที่เก้าอี้ด้านซ้ายของอุโบสถหลังจากพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกเสร็จแล้วจะเข้าสู่พิธีลาสิกขาพอจะถึงพิธีลาสิกขาก็ยังมีหลายรูปหลายท่านด้วยกันที่ยังไม่ลาสิกขาพอถึงพิธีลาสิกขาท่านที่ไม่ลาสิกขาก็ลุกออกจากพิธีลาสิกขานะครับแล้วก็ไปนั่งที่ด้านซ้ายของอุโบสถซึ่งมีเก้าอี้ไว้รับรองท่านที่ยังไม่ลาสิกขาให้มีที่นั่งลำดับจากนั้นภิกษุที่เข้าพิธีลาสิกขาจัดแถวนั่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามความเหมาะสมอีกครั้งจากนั้นประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาแก่ภิกษุที่ลาสิกขาจากนั้นประกอบพิธีลาสิกขาประธานพิธีถวายเครื่องไทยทานแด่ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ประสงค์ทั้งนั้นอนุโมทนาผู้เข้าร่วมพิธีกรวดน้ำรับพรประธานในพิธีกราบลาพระรัตนตรัยประธานในพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประธานในพิธีกราบลาประธานสงฆ์ก็เป็นเสร็จพิธีนี่ก็เป็นขั้นตอนลำดับในพิธีมอบเกียรติบัตรแล้วก็พิธีลาสิกขาตอนนี้เรารอความพร้อมกันก็ยังมีหลายท่านที่บวชเข้าร่วมโครงการจบโครงการแล้วก็ยังมีใจศรัทธายังไม่ลาสิกขาอยู่ศึกษาในหลักธรรมวินัยต่อไปอีกงั้นพอถึงพิธีท่านที่ยังไม่ลาสิกขาก็ลุกออกจากสถานที่ที่จะประกอบพิธีลาสิกขาตอนนี้ก็รอความพร้อมพระสงฆ์เราพร้อมรอทางประธานฝ่ายคารวาสซึ่งเป็นท่านรองชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายคารวาสพอถึงเวลาประธานฝ่ายคารวาสประธานสงฆ์เดินทางมาถึงยังมณฑลพิธีก็จะได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็ประกอบพิธีลาสิกขาตามลำดับต่อไปดังที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบตอนนี้ก็รอความพร้อมกันตอนนี้ทางพระเดชพระคุณพระอาจารย์เจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์อธิการบดีสงฆ์ท่านเดินทางมาถึงยังมณฑลพิธีอุโบสถวัดลำเปิงของเราแล้วสำหรับพระเราก็นั่งกันให้เป็นระเบียบเรียบร้อยกันนะครับรอพระอาจารย์เจ้าคุณกราบพระประธานเสร็จท่านนั่งที่เก้าอี้รับรองจากนั้นคณะพระภิกษุทุกรูปจะได้กราบพระอาจารย์เจ้าคุณโดยพร้อมเพรียงกันเมื่อพระอาจารย์เจ้าคุณนั่งที่ก็อีรับรองแล้วพระภิกษุทุกรูปคุกเข่ากราบพระอาจารย์เจ้าคุณพร้อมกันอัญชลีนั่งพับเพียบตอนนี้เรารอทางประธานคารวาสคือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านรองชัชวาลปัญญาท่านกำลังเดินทางมาที่วัดลำเปิงอีกสักครู่หนึ่งก็คงจะเดินทางมาถึง
เมื่อทางท่านประธานเดินทางมาถึงยังมณฑลพิธีก็จะได้เรียนเชิญทางท่านประธานคือท่านรองชัชวาลปัญญาเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นก็จะได้เข้าสู่พิธีในการมอบเกียรติบัตรของที่ระลึกในพิธีลาสิกขาตามลำดับต่อไปลำดับแรกก็จะได้เชิญทางท่านประธานในจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยท่านประธานได้เปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นทางท่านว่าตรีร้อยตรีว่าที่ร้อยตรีว่าที่ร้อยตรีสมชายกลูจากจังหวัดเชียงใหม่จะได้กล่าวรายงานสรุปผลของการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติลำดับจากนั้นก็จะเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรมอบของที่ระลึกแล้วก็ถ่ายรูปหมู่กันจากนั้นก็จะเป็นพิธีลาสิกขาตามลำดับต่อไปนี่ก็เป็นพิธีกำหนดการประกอบพิธีลาสิกขาในวันนี้ของภิกษุที่บวชในโครงการเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ในวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของโครงการในแต่ละวันของโครงการบรรดาพระคุณเจ้าที่ได้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสในการไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมกิจวัตรแต่ละวันทุกวันจากนั้นได้น้อมนำเอากุศลคุณงามความดีตามที่เราได้ตั้งใจน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประจำทุกๆวันจนวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของโครงการ ของที่เราได้มีโครงการนี้ขึ้นมาเราลาสิกขาแต่เราก็ต้องไปศึกษาต่อคือชาวพุทธเรามีเรื่องที่เราต้องเรียนต้องศึกษากันอยู่3เรื่องนี่แหละ3เรื่องที่เราต้องเรียนต้องศึกษาเป็นพระก็ต้องเรียนต้องศึกษาเป็นโยมก็ต้องเรียนต้องศึกษากันเป็นพระก็มีเรื่องที่เราต้องศึกษาอยู่3เรื่องเป็นโยมก็มีอยู่3เรื่องอย่าว่าเรียนจนกว่าจะหมดกิเลสตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลสเราก็ยังต้องเรียนร่ำไปถ้าเราคงเคยได้ยินได้ฟังเรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิตแต่ทางพุทธศาสนาพูดเอาไว้ว่าการศึกษานั้นต้องศึกษาจนกว่าจะหมดกิเลสบางทีตลอดชีวิตนี้ยังไม่หมดกิเลสชาติต่อไปเราก็ต้องศึกษาต่ออีกแต่ถ้าชาตินี้ศึกษาจนหมดกิเลสแล้วชาติต่อไปก็ไม่ต้องศึกษาหรือว่าชาตินี้ศึกษาแล้วยังไม่ชั่วชีวิตยังไม่ตลอดชีวิตแต่จบการศึกษาก่อนก็ไม่ต้องศึกษาแล้วนั้นมีเรื่องที่เราต้องเรียนต้องศึกษากันอยู่3เรื่องการศึกษาของพระเรามีอยู่3เรื่องด้วยกันเรียกว่าไตรสิกขาเรื่องแรกที่เราจะเรียนในเรื่องของอธิศีลสิกขาศึกษาเรื่องศีลศึกษาเรื่องศีลเรื่องวินัยนั่นเองอย่างที่2ก็ศึกษาในเรื่องของอธิจิตตสิกขาศึกษาเรื่องการฝึกจิตการพัฒนาจิตเรื่องที่3ก็เรื่องปัญญาสิกขาศึกษาเรื่องการพัฒนาปัญญานี่3เรื่องที่เราต้องศึกษากันมีอยู่3เรื่องอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาแล้วก็อธิปัญญาสิกขาในช่วง15วันที่เราได้บวชเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของศีลสมาธิปัญญานี่เราจะลาสิกขาในเรื่อง3เรื่องนี้
แต่เราก็ไปศึกษาต่ออีก3เรื่องเหมือนกันตามวิถียึดของชาวบ้าน3เรื่องที่เราต้องไปศึกษาก็คือเรื่องของทานศีลภาวนานี่พูดง่ายๆคือเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาไปศึกษาเรื่องการให้ทานนี่ศึกษาเรื่องการรักษาศีลเพื่อความปกติสุขของชีวิตของเราและศึกษาเรื่องการภาวนาทำจิตทำใจของเราให้มีความสงบสุขใน3เรื่องของวิถีชีวิตชาวพุทธเราขาดเรื่องการเรียนรู้ไม่ได้ตราบใดที่เรายังหมดกิเลสเว้นบุคคลประเภทเดียวที่ไม่ต้องศึกษาก็คือพระอรหันต์แต่เรียกบุคคลประเภทนี้เรียกว่าอาเสขบุคคลอย่างบุคคลที่ไม่ต้องศึกษาแล้วแต่ยังเราเนี่ยยังเป็นประเภทเสขบุคคลเป็นผู้ที่ต้องศึกษาจนกว่าจะหมดกิเลสนั่นวันนี้เราลาสิกขาจริงลาสิกขาแบบความเป็นพระไปศึกษาก็แบบวิถีชีวิตความเป็นชาวบ้านต่อไป นั่นต้องขออนุโมทนากับกุศลศรัทธากุศลฉันทะกุศลวิริยะของทุกท่านที่ได้มีกุศลศรัทธาเข้าร่วมโครงการนี้และทุกท่านก็ตั้งใจเป็นอย่างดีมีศรัทธาในการบวชแล้วก็ยังมีศรัทธาในการทำกิจวัตรกิจกรรมเป็นอย่างดีในโครงการบวชเฉลิมพระเกียรติในเมืองไทยก็มีทุกจังหวัดบางจังหวัดก็มีเกือบทุกอำเภออย่างที่เชียงใหม่เราก็มีที่วัดลำเปิงเป็นหลักทางคณะสงฆ์กับทางหน่วยงานราชการในจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมมือกันในการจัดโครงการบวชเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลให้กับในหลวงท่านการบวชที่วัดลำเปิงอาจจะต่างจากที่อื่นเพราะที่วัดเราเน้นเรื่องกิจกรรมการปฏิบัติเป็นหลักแต่ก็ยังมีการฟังเทศฟังการบรรยายเหมือนกันแต่ละช่วงหนึ่งเช่นช่วงเช้าตื่นเช้ามาทางวัดสวดมนต์เช้าเสร็จเราก็ฟังการบรรยายธรรมก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมทางคณะพระพี่เลี้ยงท่านก็จะให้โอวาทจะเป็นธรรมิกถาก่อนฟ้าสางเพื่อเสริมสร้างกุศลศรัทธากุศลวิริยะของเราในการที่จะได้ภาคเพียรภาวนากันจากนั้นก็ปฏิบัติธรรมกันในช่วงสายเวลา8 นาฬิกาเราก็พร้อมกันปฏิบัติธรรมกันแล้วก็มีช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา13 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาในเวลา13 นาฬิกาก็จะมีการฟังการบรรยายธรรมในแต่ละวันก็จะมีพระผู้ใหญ่ที่มาถวายความรู้ให้กับพระนวกะที่บวชในโครงการได้ความรู้กันแต่ละวันเกิดจากการฟังการบรรยายธรรมก็เป็นการปฏิบัติธรรมส่วนช่วงเย็นก็จะมีการสอบอารมณ์การสอบอารมณ์คือตรวจดูผลของการปฏิบัติของเรานั่นเองปฏิบัติแล้วติดขัดอะไรปฏิบัติแล้วเป็นอย่างไรนำผลของการภาวนาไปรายงานพระวิปัสสนาจารย์จะได้ช่วยแนะนำนะเพิ่มเติมความศรัทธาเพิ่มเติมอินทรีย์ของเราถ้าอินทรีย์อ่อนก็จะช่วยปรับอินทรีย์ของเราให้แก่กล้าปรับอินทรีย์คือปรับศรัทธาของเรานั่นเองศรัทธาย่นศรัทธาน้อยวิปัสสนาจารย์ก็จะช่วยทำให้เรามีศรัทธามากคือขี้เกียจนั่นเองพอขี้เกียจวิปัสสนาจารย์ท่านก็จะช่วยใช่ไหมขี้เกียจทำไมขี้เกียจแล้วได้อะไรใช่ไหมอันต้องขยันต้องมีศรัทธาในการปฏิบัติช่วยให้เราขยันมีช่วยเรามีศรัทธานี่ไหมขี้เกียจก็ช่วยเราขยันปรับวิริยินทรีย์ปรับสตินทรีย์ให้เราปรับวิริยินทรีย์ให้เรานี่สติเรายังอ่อนชอบเผลอใช่ไหม
ให้ภาวนาพองหนอยุบหนอเอาคิดไปแล้วฟุ้งซ่านไปแล้วนี่นี่เป็นต้นท่านก็ช่วยปรับสติให้เรานี่กำหนดอย่างไรให้สติจะได้มีกำลังกำหนดอย่างไรสติของเราถึงจะรู้ท่านนี่ท่านก็จะช่วยปรับอินทรีย์ช่วยปรับสติให้เราปรับสมาธินทรีย์คือปรับสมาธินั่นเองสมาธิไม่ค่อยมีบางทีติดสมาธิมากเกินไปก็ไม่ดีนะการปฏิบัติเนี่ยติดสมาธิมากไม่ดีภาษาพระเรียกโกสัจฉะขี้เกียจนะติดสมาธิมากนะเนี่ยนั่งแล้วสบายใช่มั้ยนั่งแล้วสบายเดินแล้วสบายเนี่ยอย่างนี้ท่านบอกก็ไม่ดีเนี่ยมันจะติดท่านก็จะปรับว่าสติมากไม่ดีนะจะขี้เกียจปรับให้เรามีสมาธิพอประมาณเพื่อจะเป็นบาดฐานของการเจริญวิปัสสนาอย่างที่5ท่านก็ปรับปัญญินทรีย์ปรับปัญญาให้เรานี่ให้เราได้รู้เข้าใจรูปนามใช่มั้ยปัญญาเราระดับสุตตมยปัญญาท่านก็ปรับปัญญาให้เรามีปัญญาระดับกินตมยปัญญายิ่งขึ้นจากนั้นก็ปรับปัญญาจากกินตมยปัญญาให้เป็นปัญญาระดับภาวนามยปัญญาตอนนี้รอความพร้อมสักครู่หนึ่งทางพระสงฆ์เราพร้อมแล้วรอทางประธานฝ่ายคารวะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่จะมาดำเนินการต่อไปรอความพร้อมกันก่อนนั้นตอนนี้ก็เรียกว่าประชาสัมพันธ์เป็นปกิณกธรรมเพื่อรำพันให้ทุกท่านได้ยินได้ฟังเสริมสร้างกุศลศรัทธาคุณงามความดีของเราที่ได้มีกุศลศรัทธาเข้าร่วมโครงการโบสถ์ในโครงการเฉลิมพระเกียรติต่อไปก็ถือว่าพร้อมแล้วจะได้เข้าสู่พิธีการตามลำดับต่อไปก็เรียนเชิญทางนั้นคุณโยมที่เป็นศาสนพิธีกรดำเนินการตามพิธีการตามลำดับต่อไปก็เจริญพรขอถวายความนอบน้อมแต่องค์พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณท่านอาจารย์พระภาวนาธรรมาภิรัตวิปัสสนาเจ้าวาดวัดระเปิงตะโปธารามเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่สองประธานในพิธีพร้อมกับพระเถรานุเถระพระคุณเจ้าทุกรูปครับเรียนท่านหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนถึงท่านผู้เข้าร่วมโครงการนะครับการบรรพชาอุปสมบท
ครับในวันนี้ตามกำหนดการนะครับตลอดระยะเวลาโครงการในการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรตินะครับในการปฏิบัติมาตั้งแต่วันที่13นะครับ14นะครับกรกฎาคม2567ที่ผ่านมานั้นครับตลอดระยะเวลาประมาณ20กว่าวันในการที่ได้ร่วมปฏิบัติโครงการนี้เพื่อที่ในการน้อมถวายเป็นพระราชกุศลนะครับถวายองค์สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่พระองค์ครบรอบนะครับ6รอบ72พรรษา28กรกฎาคม2567ประจำปีนี้นะครับก่อนที่จะได้ถึงตามกำหนดการเวลานะครับที่ทางโครงการได้กำหนดไว้ในวันเสาร์ที่3สิงหาคม2567ที่มีพิธีการที่จะได้ทำการลาสิกขานะครับที่ท่านพระคุณเจ้านะครับทุกรูปนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทนะครับในปีนี้ตามกำหนดการนะครับในเวลา 12:30 นาทีนั้นนะครับทุกรูปนะครับทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับทุกท่านได้เข้าสู่ณบริเวณของอุโบสถวัดลำเปิงตะโปธารามณแห่งนี้เพื่อให้เกิดความพร้อมในการที่จะได้ประกอบพิธีในการทำพิธีการลาสิกขาตามกำหนดการที่ได้กำหนดไว้ในเวลา 13:00 นนั้นนะครับประธานในพิธีคือท่านรองชัชวาลปัญญาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับประธานในพิธีได้เดินทางมาถึงณอุโบสถของวัดลำเปิงตะโปธารามแห่งนี้แล้วนะครับท่านจะได้ประจำที่นั่งโดยสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อพร้อมแล้วท่านจะได้เป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชานะครับเมื่อท่านจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านจะได้ประจำหน้าจุดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพื่อที่ประธานในพิธีนะครับจะได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้นะครับธูปเทียนแผ่ในขณะที่ประธานนะครับได้ยืนตรงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์นั้นขอนำเรียนนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมในพิธีแห่งนี้นะครับที่เป็นคฤหัสถ์นะครับที่เป็นคฤหัสถ์ก็ขอเรียนเชิญท่านได้ยืนนะครับเพื่อที่จะได้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์นะครับพร้อมกับนะครับท่านประธานในพิธีนะครับโดยพร้อมเพียงกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว นะครับประธานในพิธีนะครับได้ถวายเครื่องสักการะนะครับแด่ประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตประธานสงฆ์ในพิธีแห่งนี้เมื่อท่านประธานในพิธีได้ถวายเครื่องสักการะประธานสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับได้มีตัวแทนนะครับคือท่านว่าที่ร้อยตรีสมชายนะครับกาลูนะครับกาลูนะครับขอโทษนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับกล่าวรายงานสรุปผลการจัดโครงการนะครับบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรตินะครับท่านจะได้กล่าวนะครับสรุปของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีและท่านประธานสงฆ์นะครับได้นะครับยืนเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับตรงบริเวณนะครับที่ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ไว้ก็คือบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถนะครับเมื่อพร้อมแล้วนั้นนะครับก็จะได้กราบนิมนต์ท่านพระคุณเจ้านะครับที่ได้ร่วมโครงการนะครับตรงนี้นะครับได้แปรแถวนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่ได้นำเรียนไว้และก็นะครับท่านพระพี่เลี้ยงนะครับที่ได้กำหนดไว้นะเบื้องต้นนะครับจะได้แปรแถวในการเดินรับเกียรติบัตรนะครับโดยมีท่านอาจารย์ท่านเจ้าคุณนะครับท่านภาวนาพมาภิรัตนะครับวิปัสสนานะครับท่านจะได้เป็นผู้มอบนะครับเกียรติบัตรของที่ระลึกให้แก่พระภิกษุที่ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทนะครับในปีนี้ด้วยนะครับเมื่อท่านพระภิกษุทุกรูปนะครับรับแล้วนะครับก็ขอนิมนต์นะครับประจำจุดนะครับตามที่ท่านได้นั่งนะครับเพื่อที่จะได้นะครับบันทึกภาพนะครับเมื่อรับทุกรูปแล้วเราจะได้บันทึกภาพโดยการที่นำเรียนท่านพระคุณเจ้านะครับที่ร่วมโครงการนี้นะครับได้หันหน้านะครับไปทางทิศตะวันออกคือหน้าอุโบสถและจะได้เรียนเชิญตัวแทนท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับได้นั่งนะครับเพื่อที่จะได้บันทึกภาพนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับในโครงการบรรพชาอุปสมบท
ปีนี้ด้วยนะครับอันนี้นำเรียนไว้ณเบื้องต้นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วประธานสงฆ์นะครับและท่านประธานในพิธีนะครับจะได้ประจำที่รับรองนะครับอาสนะตามเดิมนะครับประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการนั้นครับประจำที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีตัวแทนนะครับเชื่อว่าจะมีตัวแทนของท่านพระภิกษุนะครับที่จะได้ทำการถวายนะครับในการทำพิธีในการลาสิกขานะครับเป็นลำดับไปนะครับอันนี้นำเรียนไว้ณเบื้องต้นนะครับเมื่อเราได้รับนะครับวุฒิบัตรนะครับเกียรติบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอนิมนต์นะครับที่หน้าอุโบสถนะครับที่ผมได้นำเรียนไว้ณเบื้องต้นนะครับว่าเราจะได้บันทึกภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้เข้าสู่ในการที่ประกอบพิธีในการลาสิกขานะครับเมื่อทำการลาสิกขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประธานในพิธีคือท่านรองนะครับชัชวาลปัญญาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะได้เป็นประธานในการถวายเครื่องเทียธรรมนะครับแด่ประธานสงฆ์นะครับและพระคุณเจ้าตามลำดับหรือทางที่ส่วนหัวหน้าราชการเป็นตัวแทนนะครับท่านพระคุณเจ้าอีก8รูปนะครับรวมถึงประธานสงฆ์เป็น9รูปนะครับตามลำดับนะครับเมื่อถวายเครื่องทยธรรมนะครับทั้งพระคุณเจ้าพระเถรานุเถระทั้ง9รูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้นะครับนิมนต์ท่านพระคุณเจ้าได้อนุโมทนานะครับผู้ร่วมพิธีนะครับก็จะได้รับพรและกรวดน้ำนะครับประธานในพิธีกราบราพระรัตนตรัยครับประธานในพิธีถวายเคารพนะครับถวายความเคารพณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับประธานในพิธีกราบราประธานสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธีณเบื้องต้นครับณตอนนี้นะครับท่านประธานในพิธีนะครับได้เดินทางมาถึงณบริเวณอุโบสถของวัดนะครับร่ำเปิงตะโปธารามแห่งนี้ตามกำหนดการนะครับจะได้เริ่มประกอบพิธีในการลาสิกขาของท่านพระคุณเจ้าที่ได้ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติประจำปี2567ณวันนี้ณโอกาสนี้และขอรับเกียรติเรียนเชิญท่านรองชัชวาลปัญญาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญทุกท่านได้ยืนขึ้นครับครับขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้เปิดกรวยนะครับดอกไม้ธูปเทียนแพถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ครับขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับได้ถวายเครื่องสักการะประธานสงฆ์แด่พระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์ครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับนั่งที่รับรองได้ครับลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญท่านว่าที่ร้อยตีสมชายครับกระหลูครับจากจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงานสรุปผลการจัดโครงการครับขอเรียนเชิญครับครับ
กราบนมัสการพระภาวนาธรรมาภิรัตวิเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิงที่เคารพอย่างสูงพระเถรานุเถระพระนวกะที่เคารพทุกรูปและขอเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับกระผมว่าที่ร้อยตรีสมชายกะลูจากจังหวัดเชียงใหม่ในนามของผู้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนได้ศึกษาพระธรรมวินัยและการปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาตลอดจนแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดน้ำเปิงเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีลาสิกขาในวันนี้และได้ให้ความเมตตาอนุเคราะห์สถานที่ในการศึกษาฝึกอบรมตลอดจนมอบหมายพระพี่เลี้ยงในการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พระนวกะตลอดระยะเวลา23วันรวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆในโครงการจนบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการและขออนุโมทนาบุญกับพระนวกะทุกรูปที่ได้ตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนราชการและประชาชนจาก25อำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมจำนวนทั้งสิ้น87รูปเพื่อให้เป็นเกียรติประวัติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดทำเกียรติบัตรมอบให้แก่ผู้ผ่านการบรรพชาอุปสมบทตามโครงการบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้วกระผมขอกราบในความเมตตาพระเดชพระคุณได้โปรดมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการและกล่าวสามโมทนียกถาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการและประกอบพิธีลาสิกขาเป็นลำดับต่อไปขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงลำดับต่อไปครับกราบนิมนต์อาราธนาท่านอาจารย์นะครับท่านพระคุณนะครับท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตครับครับได้นะครับประจําจุดนะครับที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์นะครับด้านล่างและขอเรียนเชิญท่านรองชัชวาลนะครับปัญญาครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับได้ประจําจุดนะครับด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์นะครับที่หน้าพระอุโบสถครับผมที่หน้าพระอุโบสถครับลำดับต่อไปนั้นจะเป็นพิธีการในการที่ทางนะครับพระภิกษุที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับอุปสมบทเฉลิมพระเกียรตินะครับ6รอบ72พรรษานะครับในปีนี้นะครับจะได้แปรแถวนะครับในการที่จะได้รับเกียรติบัตรนะครับและของที่ระลึกนะครับจากท่านพระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตนะครับวิปัสสนานะครับเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่2นะครับจะเป็นนะครับผู้มอบนะครับเกียรติบัตรและของที่ระลึกโดยการ
ที่ทางท่านประธานในพิธีก็คือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านรองชัชวาลปัญญานั้นนะครับท่านจะได้นะครับเป็นผู้ถวายนะครับเกียรติบัตรและก็ของที่ระลึกนะครับให้กับพระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตนะครับได้เป็นผู้มอบให้แก่พระภิกษุทุกรูปนะครับที่นะครับอุปสมบทนะครับในโครงการเฉลิมพระเกียรตินะครับ6รอบนะครับ72พรรษานะครับ28กรกฎาคม2567ในปีนี้ทุกๆรูปนะครับโดยที่ท่านประธานในพิธีนะครับจะได้เป็นผู้ส่งเกียรติบัตรและของที่ระลึกนะครับให้แก่ประธานสงฆ์นะครับเป็นลำดับไปนะครับโดยที่ทางเจ้าหน้าที่นะครับจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้นะครับนะครับเมื่อท่านพระคุณเจ้าพระภิกษุทุกรูปนะครับที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทนะครับทั้งหมด80นะครับกว่ารูปนะครับที่ได้อุปสมบทนะครับในการเฉลิมพระเกียรตินะครับ6รอบนะครับ72พรรษานะครับ28กรกฎาคม2567ในปีนี้นะครับจะได้รับนะครับเกียรติบัตรและของที่ระลึกนะครับจากพระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตวิปัสสนาเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าวาดวัดรำเปิงตะโปธารามเจ้าสำนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจังประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่2นะครับโดยที่ท่านประธานในพิธีคือท่านรองชัชวาลปัญญาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านจะได้เป็นผู้นะครับส่งเกียรติบัตรนะครับและของที่ระลึกให้นะครับพระคุณเจ้าทั้งหมดนะครับ86รูปนะครับประกอบด้วยนะครับพระอาทิตย์อรุโนนะครับพระพรชัยจารุธรรมโมพระเสถียรสุมังคโรพระเจริญสิริปัญโยนะครับพระมนตรีจันทสุทโธพระชัยกันตะธรรมโมพระบรรเลงพระวุฒโธพระประสานภูริปัญโยพระนรงกันตะวีโรพระธนพัฒน์กันตะสีโรพระพิรุณพุทธสโรพระบุญญานุภาพยุตตะธรรมโมพระทิพย์สิริทาโรพระนัทกรกัญญาโนพระแสงนุชจารุวันโนพระสุทธิชัยสัจจวโรพระสุพัชชัยปิยะวันโนพระชัดชัยกิติยาโนพระสถิตสิริธรรมโมพระคนึงปิยะธรรมโมพระประดิษฐ์สิริจันโทพระสวัสดิ์เตชะวโรพระพิชัยทะฐานะวโรพระนรงศักดิ์ฐานะยุตโตพระธัญเทพธรรมบุตโธครับลำดับที่26นะครับเป็นต้นไปก็คือพระชัยครินทิพย์ธีระปัญโยพระชุนหงหุยฐานะวโรพระนัทสารปริสุทโธพระอภินันเทวธรรมโมพระนัทวัฒธรรมวโรพระอนันต์ธีระปุญโญพระนพดลธรรมปาโลพระกิติภพอริโยพระพงกรฐานะกโรพระพลวลิพระพลพลวินอธิปุญโญพระศรีทนปริมุตโตพระเพียรฐานะจาโรพระบัญยงปริปุญโญพระขจรทิตะยาโนพระมานิตอธิวโรพระชัยวิชิตอภิปัญโยพระชัชวาลจิตตปาโลพระบรรลบวรจิตโตพระมานิตชยธรรมโมพระสมเกียรติสิริธรรมโมพระวงเดือนวชิระยาโนพระนัทเดชสิริจันโทพระประเทืองยะโสทโรพระราวินสันตกาโยพระปีชาปัญญวุฒโธพระพีระเชษจิตตปัญโยพระรัตนชาติ
ธิปะธรรมโมพระเกียงไกรกิติปัญโยพระชะโนไทยธิระธรรมโมพระเกรียงไกรกิติปาโลพระภูริตอภิวโรพระเกรียงไกรขันติทโรพระธีรพงศ์อภินันโทพระพิทักษ์ทิตะธรรมโมพระสุนทรกันตะสีโรพระเฉลิมจิตตปัญโยพระทวัตทิตะปัญโยพระชาติสันติกโรพระนัทวุฒิพุทธสโรพระปิยพงศ์จิตตวุฒโธพระธันวาทิตะสีโรพระกิติศักดิ์สัจญาโนพระทนายนันท์คุณวโรพระสรศักดิ์สิริจันโทพระชนลพันธ์อนุตตโรพระพีรพัฒน์วรปัญโยพระกันธชาติสิริธรรมโมพระอัฏฐศักดิ์กิติวุฒโธพระกสิกรสิริทโรพระสวัสดิ์ขันติทโรพระสักรินปัญญาทโรพระธนวัฒน์เขมธรรมโมพระปิยนัทภูริปัญโยพระโยธวาเขมทโรพระสัญชัยอาภาทโรพระภรากรธรรมเตโชพระปฏิภาณอายุวัฒโกพระพัชระเขมวโรพระพัทรพงสุมังคโรและพระอภิรักษ์ธิระปัญโยพระคุณเจ้าทั้งหมดนะครับ86รูปนะครับที่ได้ทำการอุปสมบทนะครับโครงการเฉลิมพระเกียรตินะครับในปีนี้ที่จะได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกนะครับจากพระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตวิปัสสนานะครับท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานจังหวัดประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่2นะครับในปีนี้นะครับเมื่อท่านรับเกียรติบัตรและของที่ระลึกแล้วกราบนิมนต์ท่านในอุโบสถนะครับประจำแถวเหมือนเดิมนะครับเมื่อพร้อมแล้วเราจะได้ทำการบันทึกภาพเป็นลำดับไปนะครับข่าวณตอนนี้นะครับเป็นพิธีการในการที่ท่านประธานในพิธีทั้งประธานฝ่ายสงฆ์นะครับและประธานฝ่ายคฤหัสถ์นะครับได้ทำพิธีในการมอบนะครับเกียรติบัตรนะครับและของที่ระลึกให้แก่ทางนะครับพระภิกษุสงฆ์นะครับที่ได้อุปสมบทนะครับร่วมโครงการในการอุปสมบทในการเฉลิมพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลนะครับเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนะครับ28กรกฎาคม2567นะครับในระหว่างวันที่12กรกฎาคมจนถึงวันที่3สิงหาคม2567นะครับในวันนี้ณวัดร่ำเปิงตะโปธารามตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ทำการบรรพชาอุปสมบทตั้งแต่วันแรกเริ่มนะครับได้มีพิธีในการปรงผมนะครับพิธีในการขานนาคนะครับตลอดจนถึงอย่างการซักซ้อมนะครับนาคผู้
ในการบรรพชาอุปสมบทใหม่ทั้งหมด86รูปนะครับตั้งแต่วันแรกนะครับในการเริ่มโครงการมาณเบื้องต้นนะครับพระคุณเจ้าทั้งหมด86รูปนั้นนะครับก็ได้ปฏิบัติทำตลอดจนถึงทำภารกิจภาระหน้าที่นะครับตามกิจของคณะสงฆ์และตามภารกิจนะครับตามโครงการตลอดจนถึงยังสำนักวิปัสสนากรรมฐานนะครับของวัดลำเปิงตะโปธารามแห่งนี้นะครับได้ทำการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทุกรูปนะครับได้ตั้งจิตตั้งใจในการบรรพชาอุปสมบทนะครับถวายเป็นพระราชกุศลแล้วนะครับตัวของท่านเองนั้นก็ได้อานิสงส์นะครับไปด้วยนะครับด้วยเจตจำนงมีจิตอันบริสุทธิ์นะครับในเราทั้งหลายที่ได้เป็นพระสงฆ์นิกรชาวไทยนะครับตามวโรกาสนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่พระองค์ท่านนะครับมีพระชนมายุ6รอบนะครับ72พรรษานะครับในปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีมหามงคลของเราชาวพระสงฆ์นิกรชาวไทยนะครับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะพระคุณเจ้านะครับที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ส่วนมากในบรรพชาอุปสมบทในโครงการนี้นะครับก็ส่วนมากมาจากนะครับรับราชการนะครับทุกหน่วยงานองค์กรนะครับของทางท้องถิ่นนะครับการปกครองโดยเฉพาะส่วนของอำเภอก็ตามนะครับของส่วนหน่วยงานของราชการทุกหน่วยก็ตามนะครับที่มีความจำนงนะครับที่ท่านได้บรรพชาอุปสมบทนะครับในปีนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรตินะครับต่อตัวท่านและเป็นเกียรติต่อตระกูลของท่านนะครับที่หนึ่งครั้งในชีวิตนะครับเชื่อว่าหลายท่านในที่นี้อาจจะร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทนะครับอาจจะหลายครั้งและหลายโครงการเพื่อเป็นการนะครับถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์นะครับทุกพระองค์ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าได้อานิสงส์ได้ผลบุญนะครับที่ทุกท่านได้ตั้งจิตตั้งใจณตอนนี้นะครับเมื่อพระคุณเจ้าที่ได้รับเกียรติบัตินะครับและก็ของที่ระลึกนะครับเมื่อรับแล้วกราบนิมนต์นะครับที่พระอุโบสถหรืออุโบสถของวัดลำเปิงตามประจำนะครับที่นั่งนะครับของท่านพระคุณเจ้านะครับเพื่อให้เกิดความพร้อมนะครับแล้วเราจะได้บันทึกภาพนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับในชีวิตของเราว่าที่ได้บรรพชาอุปสมบทนะครับการบรรพชาอุปสมบทเชื่อว่าทุกรูปนะครับ86รูปนะครับอาจจะดูพิธีการลำดับขั้นตอนกว่าจะบรรพชาอุปสมบทได้นั้นนะครับก็ใช้เวลานานนะครับท่านจะเห็นได้ว่าใช้เวลาพอสมควรแต่เวลาทำลาสิกขานะครับจะใช้เวลาน้อยนะครับแต่แฝงด้วยคติธรรมนะครับและแนวทางนะครับในการทุกท่านให้ได้ไปดำเนินสิ่งที่เราได้รับกว่านั้นก็คือตลอดระยะเวลาของโครงการนี้นะครับประมาณ20กว่าวันหรือ20วันนะครับเชื่อว่าทุกรูปนะครับในการปฏิบัติหน้าที่การรับราชการหรือการทำงานของท่านอาจจะไม่มีเวลานะครับในการที่จะได้มาบรรพชาหรืออุปสมบทนะครับแต่นี้ถือว่าเป็นนะครับหนึ่งครั้งในชีวิตของท่านนะครับที่ได้ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทในการเฉลิมพระเกียรตินะครับในปีนี้ถือว่าเป็นปีมหามงคลครบ6รอบ72พรรษานะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนะครับณตอนนี้ก็ทยอยขึ้นเพื่อให้เกิดความพร้อมการที่จะได้ทำพิธีในลำดับต่อไปนะครับไปยังไม่ได้ขอถึงจะปิดจะไทย
วดเอกกฤษดาพันเกษมนี่จะได้มันทุกขังได้ดีกว่าครับกราบนิมนต์ท่านพระคุณเจ้านะครับขยับถอยหลังนะครับนิดนึงนะครับดูแถวด้านซ้ายด้านขวาท่านด้วยนะครับนะครับเวลาท่านขยับท่านนั่งท่านจงมีสตินะครับท่านจงมีสติให้ดีนะครับอยู่ฝั่งนู้น3รูปครับฝั่งนี้3รูปก็ได้ครับนะฝั่งนี้3รูปครับณตอนนี้นะครับการทำพิธีในการนะครับมอบถวายนะครับเกียรติบัตรและของที่ระลึกนะครับให้แก่พระภิกษุนะครับผู้เข้าร่วมโครงการนะครับบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนะครับ72พรรษา28กรกฎาคม2567นะครับได้ทำพิธีในการมอบนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับณตอนนี้นะครับประธานสงฆ์จะได้เข้าสู่อาสนะนะครับขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีพร้อมนะครับท่านประธานในพิธีคือท่านรองชัชวันปัญญานะครับและขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการประกอบด้วยคือพันตำรวจเอกกฤษดาพันเกษมครับท่านรองผู้บังคับการนะครับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับและนะครับท่านอารีพันจันทร์ท่านผู้อำนวยการสำนักงานพุทธนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับและก็นางสาวหล่นพระพันธ์ครับกปิตาไถครับหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดเชียงใหม่และก็นายชัยรัตน์นะครับผู้นพมาศเจ้าพนักงานนะครับที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ครับได้บันทึกภาพนะครับร่วมกับท่านพระคุณเจ้านะครับที่บริเวณด้านหน้าอุโบสถครับผมครับท่านพระคุณเจ้าหน้าตรงนะครับหน้าตรงนะครับถือวุฒิบัตรเกียรติบัตรครับผมเกียรติบัตรไว้ที่ระดับหน้าอกครับนะครับขออภัยครับยืดตัวตรงนะครับหน้าตรงนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่จะได้บันทึกภาพนะครับครับขอบคุณท่านรองชัชวานปัญญาครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และท่านหัวหน้าส่วนราชการครับที่เป็นตัวแทนในการบันทึกภาพขอเรียนเชิญทุกท่านที่รับรองครับตามเดิมครับผมขอเรียนเชิญครับกับขอนิมนต์ท่านพระคุณเจ้าทุกรูปครับหันหน้ากลับครับผมนะครับบันทึกภาพอยู่แล้วครับอ๋อบันทึกภาพอยู่ครับบันทึกภาพอยู่ครับกราบนิมนต์ท่านพระคุณเจ้านะครับหันหน้ากลับครับและขอนะครับถอยนะครับมาอีกนิดหนึ่งนะครับมาอีกนิดหนึ่งนะครับดูแถวของท่านด้วยนะครับดูแถวของท่านด้วยนะครับแถวด้านหน้าขยับมาอีกครับแถวด้านหน้าขยับมาอีกครับเพราะเดี๋ยวท่านประธานในพิธีจะถวายเครื่องทายธรรมด้วยครับทยอยนะครับถอยอีกครับครับพระคุณเจ้าด้านหน้าครับผมแถวด้านหน้านะครับขยับถอยหลังหน่อยครับผมครับส่งวุฒิบัตรครับเกียรติบัตรครับไปด้านซ้ายครับผมด้านซ้ายของท่านครับเดี๋ยวจะเก็บรวบรวมไว้นะครับนะครับเก็บรวบรวมไว้ก่อนนะครับส่งด้านซ้ายมือของท่านครับเก็บด้านซ้ายครับนิมนต์ท่านพระคุณเจ้านะครับดูแถวท่านด้วยนะครับโดยเฉพาะด้านหน้าครับกับนิมนต์ได้ขยับถอยหลังมานะครับ
ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าที่ร่วมโครงการนะครับในปีนี้12รูปครับที่จะไม่ลาสิกขาครับนิมนต์ลุกขึ้นเลยครับครับนิมนต์ลุกขึ้นครับ12รูปครับนิมนต์ลุกขึ้นครับนิมนต์ออกจากพระอุโบสถนี้นะครับนิมนต์นะครับครับ12รูปนะครับที่ยังซึ้งในรถพระธรรมอยู่นะครับรถพระธรรมอยู่นะครับนิมนต์ครับผมครับแล้วก็นิมนต์พระคุณเจ้าขยับขึ้นตามแถวนะครับให้ดูให้เต็มนะครับดูให้เต็มนะครับดูให้เต็มนะครับเพราะพิธีต่อไปจะเป็นการพิธีทำการลาสิกขานะครับลาสิกขานะครับดูทั้งหน้านะครับแถวตอนลึกนะครับแถวหน้ากระดานนะครับให้ดูให้ตรงนะครับสงสัยจะมากกว่า12รูปหรือเปล่านะครับบางทีอาจจะตัดสินใจว่ายังไม่ลาสิกขานะครับยังไม่ลาสิกขานะครับเพื่อให้เกิดความพร้อมอีกสักครู่นะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับจะได้จัดนะครับเพื่อให้เกิดความพร้อมครับจะมีตัวแทนของท่านพระคุณเจ้านะครับในแต่ละแถวนะครับถ้าผมเห็นแล้วนะครับอาจจะมีตัวแทนในการที่จะได้ยกนะครับพานสักการะอันมีดอกไม้นะครับให้แก่ท่านนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นพิธีการในการทำพิธีนะครับทำการลาสิกขาพระภิกษุที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในปีนี้นะครับจะได้ทำพิธีทำการลาสิกขาเป็นลำดับไปครับชลีครับขออนุโมทนาพระภิกษุทุกรูปในโครงการกล่าวคำอำลาปนมือนะกล่าวนะโม3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพูดว่าตามนะมามิพุทธังยะมามิพุทธังคุณสาการันตังพุทธสารกันทังนะมามิธรรมังนะมามิธรรมังมุนิราชะเทสิตังเอติกังนะมามิสังฆังนะมามิสังฆังมุนิราชะโอมิกาชะสาวกังนะมามิกัมมัฏฐานังนะมามิกัมมัฏฐานังนิพพานะนิพพานะทิขมุปายังนะมามินะมามิกัมมัฏฐานะกัมมัฏฐานะทายกาจาริยังทายกาจาริยังนิพพานะนิพพานะมัคคุเทสกังมัคคุเทสจังสัพพังโทสังสัพพังโทสังขมันตุโนขมันตุโนเราประนมมือไหว้พระก่อนอรหังอรหังสัมมาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทส
วาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกล่าวคำลาสิกขาจากพระภิกษุเป็นสามเณรถือพานขึ้นนิมนต์พระภิกษุทุกรูปในโครงการกล่าวคำนิมนต์พระภิกษุทุกรูปในโครงการกล่าวคำลาสิกขาพร้อมข้าพเจ้าสิกขังปัจจขามิอัจฉตะเคสามเณโรติมังสังโฆทาเรตุกระผมขอบอกคืนลาสิกขาขอพระสงฆ์โปรดทรงจำกระผมว่าเป็นสามเณรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทุติยัมปิสิกขังปัจจขามิอัจฉตะเคสามเณโรติมังสังโฆทาเรตุแม้ครั้งที่สองกระผมขอบอกคืนลาสิกขาขอพระสงฆ์โปรดทรงจำกระผมว่าเป็นสามเณรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตติยัมปิสิกขังปัจจขามิอัจฉตะเคสามเณโรติมังสังโฆทาเรตุแม้ครั้งที่สามกระผมขอบอกคืนลาสิกขาขอพระสงฆ์โปรดทรงจำกระผมว่าเป็นสามเณรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสาธุต่อไปถือครับกล่าวคำถวายขอลาเป็นสามเณรต่อทุกคนเนี่ยครับเป็นสามเณรเลยนิมนต์พระวิสุทธิ์สามเณรสามเณรทุกรูปในโครงการกล่าวคำลาสิกขาพร้อมข้าพเจ้าสิกขังปัจจขามิอัจฉตะเคขิหิติมังสังโฆทาเรตุกระผมขอบอกคืนลาสิกขาขอพระสงฆ์โปรดทรงจำกระผมว่าเป็นคฤหัสถ์นี้เป็นต้นไปสิกขังปัจจขามิอัจฉตะเคขิหิติมังสังโฆทาเรตุแม้ครั้งที่สองกระผมขอบอกคืนลาสิกขาขอพระสงฆ์โปรดจำกระผมว่าเป็นคฤหัสถ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตติยัมปิสิกขังปัจจขามิอัจฉตะเคขิหิติมังสังโฆทาเรตุแม้ครั้งที่สามกระผมขอบอกคืนลาสิกขาขอพระสงฆ์โปรดทรงจำกระผมว่าเป็นคฤหัสถ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสาธุครับณตอนนี้ต่างนะครับพระภิกษุที่ได้ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทนะครับในปีนี้ได้กล่าวคำลาสิกขาจากการเป็นพระภิกษุนะครับเป็นสามเณรที่ได้ลาบอกว่า
สิกขังปัญจขามิสามเณรโรติบังสังโฆทาเลนตุนะครับก็คือข้าพเจ้าขอบอกคืนลาสิกขาขอพระสงฆ์โปรดทรงจำกับผมว่าเป็นสามเณรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับกล่าว3ครั้งเสร็จแล้วรอบ2นั้นจะได้กล่าวคำว่าสิกขังปัญจขามิอัชตะเคคิหีติบังสังโฆทาเลนตุกับผมบอกคืนลาสิกขาขอพระสงฆ์โปรดทรงจำกับผมว่าเป็นคฤหัสถ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับณตอนนี้ทางพระอุปัชฌาย์นะครับพระอนุสาวนาจารย์นะครับพระกรรมวาจาจารย์พระพี่เลี้ยงนะครับก็ได้เป็นพิธีทางสงฆ์ที่ได้ยกผ้าสังฆาติที่บ่งบอกถึงความหมายการเป็นพระภิกษุสงฆ์นะครับตลอดจนถึงการถอดจีวรนะครับนะครับตอนนี้จะให้ทางสมณเณรนะครับที่บวชในการอุปสมบทในครั้งนี้นะครับได้ผัดเปลี่ยนผ้านะครับเป็นคฤหัสถ์เมื่อผัดเปลี่ยนผ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนะครับก็จะได้เข้าสู่พิธีการเป็นลำดับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้รอให้ทางผู้เข้าร่วมโครงการนะครับได้ทำภาระหน้าที่ของตนให้เรียบร้อยนะครับเราจะเข้าสู่พิธีการในการเป็นลำดับไปณตอนนี้ทางตัวแทนนะครับได้กล่าวคำขอลาสิกขานะครับครบเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนะครับผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทนะครับได้ไปผัดเปลี่ยนนะครับชุดเรียบร้อยแล้วนั้นก็ขอเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับประจำที่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อรับนะครับพรโดยที่ทางพระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตจะได้กล่าวนะครับสมณียกถานะครับต่างๆเพื่อให้โอวาทนะครับแต่ผู้เข้าร่วมโครงการนะครับก่อนที่จะได้นะครับเดินทางกลับนะครับภูนิลำเนาตามเดิมนะครับครับเมื่อทางผู้เข้าร่วมโครงการนะครับได้ภารกิจนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนะครับได้ประจำนะครับตำแหน่งประจำจุดเป็นที่เรียบร้อยขอนำเรียนท่านประธานในพิธีและก็ท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนนะครับไว้ณเบื้องต้นก่อนจะเข้าสู่พิธีการเป็นลำดับไปนั้นนะครับนะครับจะเป็นพิธีการที่จะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีและก็ท่านหัวหน้าส่วนราชการได้ถวายเครื่องทายธรรมนะครับแด่ประธานสงฆ์และพระคุณเจ้ารวมทั้งนั้น9รูปนะครับนำเรียน4ท่านนะครับไว้ณเบื้องต้นก่อนนะครับดังนี้นะครับว่า4ท่านนี้นะครับจะได้ถวายพระคุณเจ้าที่อยู่ด้านทิศใต้นะครับขอเรียนเชิญท่านได้ขึ้นนะครับด้านทิศใต้นะครับเพื่อให้ดูความแล้วนะครับดูความเป็นระเบียบนะครับความสวยงามนะครับอันประกอบด้วยนะครับนางสุกัญญากระต่ายทองนะครับผู้แทนสำนักงานสัมภากรพื้นที่เชียงใหม่1นะครับนายธัญญาสุธาพันธ์นะครับผู้แทนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่นายสมานนะครับเสตพันธ์นะครับผู้แทนนายอำเภอสันทรายนะครับและนางสาวดวงกมลโกศลการผู้แทนหัวหน้าสำนักงานนะครับจังหวัดเชียงใหม่นั้นนะครับจะได้ขึ้นด้านทิศใต้นะครับได้ถวายพระคุณเจ้า4รูปนะครับและก็อีก5ท่านนะครับโดยการนามของท่านประธานในพิธีท่านคือรองชัชวาลปัญญานะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านจะได้ถวายท่านอาจารย์เจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตวิปัสสนาท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าวาดวัดลำเปิงตะโปธารามเจ้าสำนักนะครับวิปัสสนากรรมฐานเชียงใหม่นะครับแห่งที่2นะครับแล้วก็ตามด้วยท่านพันตำรวจเอกกฤษดาพันเกษมนะครับท่านรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็นางอารีจันพันจันนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่นะครับนางสาวรุ่นพระพันกปิตาไถนะครับหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็นายชัยรัตน์นะครับผู้นพมาศนะครับเจ้าพนักงานนะครับที่ดินจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะได้ถวายท่านพระคุณเจ้านะครับตามด้วยท่านประธานนะครับอีก5ท่านจะอยู่ด้านทางทิศเหนือนะครับของวิหารนะครับอันนี้นำเรียนไว้ณเบื้องต้นก่อนนะครับอ
ครับณตอนนี้ทางผู้เข้าร่วมโครงการนะครับบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคม2567นะครับระหว่างวันที่12กรกฎาคม2567ถึงวันที่3สิงหาคม2567ณวัดร่ำเปิงตะโปธารามตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ผัดเปลี่ยนนะครับทำภารกิจนะครับของแต่ละท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอเรียนเชิญได้ประจำจุดประจำแถวนะครับเหมือนเดิมเพื่อที่จะได้เข้าสู่พิธีการเป็นลำดับไปนะครับแถวหน้าขยับถอยหลังหน่อยนะครับแถวหน้าขยับถอยหลังนะครับนะครับเพื่อผู้เข้าร่วมโครงการนะครับเมื่อทำภารกิจของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอเรียนเชิญในอุโบสถนะครับในอุโบสถนะครับแม้แต่ลาสีขาไปแล้วยังสีเหลืองอยู่นะครับยังสีเหลืองอยู่นะครับครับนะตอนนี้นะครับทางผู้เข้าร่วมโครงการที่ทำการพิธีการลาสิกขานะครับเมื่อผัดเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูด้วยนะครับว่าครบหรือเปล่านะครับพอครบแล้วเราจะเข้าสู่พิธีการเป็นลำดับไปนะครับเพราะตอนนี้พิธีลาสิกขายังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าการลาสิกขาหลังนะครับจากที่ผู้ได้บรรพชาอุปสมบทกล่าวลาสิกขาจากเป็นพระภิกษุเป็นสามเณรจากเป็นสามเณรเป็นคฤหัสถ์นะครับและก็ได้ผัดเปลี่ยนผ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อพร้อมแล้วนั้นจะเข้าสู่พิธีการในการที่จะต้องอาราธนาศีลรับศีลนะครับและขอขมาคณะสงฆ์นะครับไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะครับเพราะว่าทั้งพระพี่เลี้ยงนะครับพระอุปัชฌาย์นะครับตลอดจนถึงท่านพระคุณเจ้าอาจารย์ประจำสำนักวิปัสสนากรรมฐานแห่งนี้นะครับได้สอนเราไปนะครับเราทั้งหลายนั้นได้ล่วงล้ำก้ำเกินท่านนะครับทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราก็ต้องทำการขอขมานะครับณตอนนี้ครบหรือยังครับเช็คด้วยครับครบหรือยังครับครบแล้วครับนะครับครบหรือยังครบแล้วนะครับครับครบต่อไปครับเราจะได้กล่าวขอสมาทานนะครับเบญจศีลครับตัวแทนนะครับจะเข้าสู่พิธีการการรับศีลครับตัวแทนยกขันผ่านดอกไม้ด้วยครับอ
มะยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตติสารเนปัญจศีลานิยาจามะปติยัมปิมะยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีรังวิโสทะเยสาธุพร้อมกันสังเคปมาเทนะทวารัตตัญเยนะมะกัตถัพสัพพังอปาราหังสมะสุโนภันเตสังโฆคมันตุตุมเหหิปิคมิตภังขมามะภันเตอาจาริเยปมาเทนะทวารัตตเยนะตังสัพพังอปาราหังคามาตุโนพันเตอะหังโวคามามิตุมเหหิปิเมคมิตภังคามามะพันเตอะเรวันตาวิวัง
ครับการทำพิธีการขอศีลหลังจากการลาสิกขาพร้อมกับการขอขมาคณะสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปจะเข้าสู่พิธีการในการที่เรียนเชิญท่านประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการนะครับได้เป็นตัวแทนของทุกท่านได้ถวายเครื่องไตรยธรรมนะครับขอเรียนเชิญครับสี่ท่านณเบื้องต้นนะครับที่ผมกล่าวรายนามไว้นะครับณเบื้องต้นครับขอเรียนเชิญครับครับหลังจากท่านประธานในพิธีพร้อมกับตัวแทนท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้ถวายเครื่องไตรยธรรมแล้วขอเรียนเชิญท่านกลับที่นั่งรับรองตามเดิมแล้วก็พระสงฆ์โดยท่านประธานสงฆ์โดยท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พระภาวนาธรรมาภิรัตวิปัสสนาครับเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดตำปงร่ำปงนะครับร่ำปงตะโปธารามนะครับตลอดจนถึงนะครับได้ถวายแล้วนั้นนะครับท่านจะได้เป็นประธานสงฆ์ในการกล่าวสัมโมนิยกถาและอนุโมทนาเป็นลำดับไปนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านครับที่รับรองครับผมกับท่านระมัดระวังด้วยนะครับตอนนี้เป็นช่วงฤดูกาลฟ้าฝนนะครับพื้นอาจจะรื่นนะครับระวังนะครับขอแสดงความยินดีกับท่านส่วนจังหวัดอันนั้นมันเพื่อมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ท่านรองเพราะว่าท่านได้มาปฏิบัติราชการแทนพร้อมด้วยหน่วยราชการทุกภาคส่วนขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่เข้าสู่การอุปสมบทบรรพชาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวาระมหามงคลสมัยรอบ72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอแสดงความยินดีอนุโมทนากับท่านเจ้าภาพสาธุชนญาติโยมที่ให้การอุปถัมภ์โครงการนี้มาด้วยดีทุกท่านการบำเพ็ญมหากุศลอันยิ่งได้แก่การอุปสมบทกรรมที่เป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายได้มาศึกษาเอาใจใส่ดูแลตัวเองมาประพฤติปฏิบัติธรรมกรรมฐานซึ่งถือว่าที่พวกเราทุกรูปที่ยังไม่ได้ศึกษาก็ตามที่ได้ศึกษาก็ตามได้กระทำกิจในพระศาสนาในส่วนของธุระในพระพุทธศาสนาอยู่สองประการคือคันธธุระได้แก่การศึกษาเราเรียนฟังธรรมทำวัดสวดมนต์ทุกๆวันวิปัสสนาธุระได้แก่การฝึกเจริญสติเจริญจิตภาวนามาอยู่ต่อเนื่องถือว่าเราได้ทำประโยชน์ตนได้พัฒนาตนเองพัฒนากายใจของเราเองให้ดีขึ้นหรือว่าเอาใจใส่ดูแลตัวเองอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นอ่านตัวออกก็คือว่าอ่านจิตอ่านใจตัวเองออกแต่ก่อนนี้เราไม่เข้าใจเราไม่รู้หลักปฏิบัติเราไม่เข้าใจเราไม่รู้หลักกรรมฐานเราไม่เข้าใจเราไม่รู้วิธีการภาวนาวันนี้เราก็ได้ฝึกจิตฝึกกายฝึกใจของเราเองให้เรานั้นได้ดูคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นสองก็คือว่าบอกตัวได้หมายความว่าเราระงับยับยั้งตัวเองได้สิ่งใดควรทำสิ่งไหนควรคิดสิ่งไหนควรพูดเราก็รู้ได้มากขึ้นในว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนที่เข้าใจพระพุทธศาสนาได้ชัดเจนขึ้นเรามีความศรัทธาในพระรัตนตรัยมีความศรัทธาในพระศาสนาได้มากขึ้นเนี่ยเราบอกตัวได้แล้วก็เราก็ยับยั้งชั่งใจมีขันติธรรมมีสมาธิมีสติดีขึ้นสามารถที่จะดูแลเอาใจใส่ตัวเราเองเนี่ย
ในการทำพูดคิดไม่ให้เบียดเบียนตนและไม่ให้เบียดเบียนคนอื่นได้มากขึ้นใช้ตัวเป็นก็คือว่าเราจะใช้เวลาของเราในการดำเนินชีวิตอย่างไรในฐานะที่เราเป็นพระก็มีระเบียบวินัยอย่างหนึ่งในฐานะที่เป็นคฤหัสถ์เป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นเป็นชาวบ้านญาติโยมที่ได้เมื่อตัวเองไปเป็นฐานะนั้นแล้วเราจะทำตัวเองให้เป็นคนมีค่าอย่างไรใช้ตัวเองให้เป็นอย่างไรเราเป็นผู้นำเขาเราจะทำตัวเองอย่างไรให้เป็นที่เคารพนับถือยอมรับของสังคมเราเป็นผู้ได้บังคับบัญชาเราจะเป็นผู้ได้บังคับบัญชาอย่างไรให้เป็นที่ยินดีพอใจของผู้บังคับบัญชาเราเป็นพุทธศาสนิกชนในฐานะเป็นคฤหัสถ์เราจะเป็นอุบาสกที่ดีได้ยังไงเราในฐานะเป็นพระสงฆ์นิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราควรประพฤติตนอย่างไรเพื่อให้เรานั้นได้เป็นผู้ที่แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีที่ถูกต้องเราในฐานะที่เป็นข้าราชการก็ทำยังไงให้เป็นให้งานการของเราที่ทำแล้วเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ตัวเราตัวสังคมอย่างไรอันนี้เราก็มาทำกิจในการฝึกฝนอบรมจิตใจของเราเองเนี่ย แล้วมีโอกาสที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติเราได้ทำกิจที่ว่าวิปัสสนาธุระเนี่ยเราจะมีสติเรามีสมาธิอย่างไรเรามีความอดทนเรามีความเพียรอย่างไรสภาพกายสภาพจิตของเราเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาอย่างไรเราจะได้ประเมินตัวเองให้ได้เอาเข้าใจตัวเองถูกนะแล้วก็เดี๋ยวนี้เรามาบวชเนี่ยเราก็ถือว่าเราได้ประโยชน์ทางส่วนตนได้ฝึกฝนอบรมตัวเองประโยชน์ต่อพ่อต่อแม่ให้เรานึกถึงคุณงามความดีที่เราได้มีธาตุขันธ์เนี่ยสามารถที่มาอุปสมบทได้เนี่ยมีสมบัติของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เราได้จากพ่อจากแม่จากพ่อแม่นั้นเลี้ยงดูเรามาแม้นว่าท่านจะมีชีวิตอยู่เหลือก็ตามแม้จะไม่มีชีวิตอยู่ก็ตามเราต้องขอบคุณบุญคุณที่พ่อแม่ให้เราให้กายให้ใจให้อัตภาพสังขารเนี่ยเราก็ให้ประโยชน์เราก็ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจะควรจะทำตนอย่างไรก็ให้เกิดความสามัคคีสมานฉันท์เอื้อเฟื้อเกื้อกูลหมู่คณะต่อถึงว่าเราเป็นทิศเป็นหนานแล้วเราเบื้องมีศีล5ให้มีศีล5ให้เราได้สมาทานศีล5ไปแล้วเราเปลี่ยนจากศีล227มาเป็นศีล10ต่อมาเป็นศีล10ก็เป็นศีล5เราจึงรักศีล5เนี่ยเป็นทุนคุณสมบัติอันประเสริฐยิ่งของความเป็นคฤหัสถ์ของเป็นชาวบ้านนะพ่อนานทั้งหลายไม่กินเหล้านะไม่กินเหล้าเมายาแล้วมาครั้งแรกนี่เป็นนาคนี่ตัวสั่นตอนนี้หายสั่นนะนี่นะเพราะว่าเรากลับไปนี่เราก็ต้องเป็นอุบาสกเป็นปุจจารย์เป็นปุรสกเป็นมัคคนายกให้แก่ให้แก่วัดวาอารามของเราในชุมชนในหมู่บ้านของเราได้นี่เราได้ประพฤติปฏิบัติถือว่าเราได้ประโยชน์ที่จะรักษาพระศาสนาถือกันเรามีศีล5นี่นะอันนี้ประโยชน์นี้ก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราเนี่ยพวกเราศึกษาไปแล้วออกไปสู่เพศของคฤหัสถ์แล้วเราเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นอะไรก็ตามแต่เราก็ประสานกันได้นะเราลึกนึกถึงกันได้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่กันและกันได้อันนี้เป็นความสามัคคีกันในหมู่คณะอาจารย์เองก็รู้สึกมีความภูมิใจนะมีความดีใจที่ว่าเพราะเราตั้งแต่วันแรกของการมาลงทะเบียนเนี่ยจนถึงวันสุดท้ายของวันนี้พระเราเนี่ยมีความสงบมีความสำรวมระวังดำเนินชีวิตแห่งความเป็นพระที่ดี
เป็นพระภิกษุที่ดีการรับบิณฑบาตการฉันอาหารบิณฑบาตก็มีกิจกรรมที่ทำมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตั้งใจเอาใจใส่เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของญาติโยมที่มาทำบุญสุนทานมีเป็นที่เลื่อมใสของญาติโยมที่มาร่วมมาเห็นอย่างอันนี้เราขอถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจที่ว่าเราได้ปฏิบัติทำตามวินัยในพระพุทธศาสนาขอพลังบุญกุศลเนี่ยให้เราทั้งหลายได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอพลังบุญกุศลคุณงามความดีนี้จงสำเร็จแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีดวงต่อถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ท่านจงมีพระสุขภาพมาลามัยเกษมสำราญมีความสมบูรณ์อย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนให้เป็นร่มโพร่มใสของประเทศชาติบ้านเมืองสืบต่อไปและขอพลังบุญนี้จงเป็นพลังบุญแก่หน่วยราชการที่เราสังกัดอยู่ให้มีความสันติสุขให้มีความเจริญมีความสงบร่มเย็นบ้านเรือนเราคนที่เราได้ดูแลเราใจใส่ก็ขอให้เขามีความสุขกายสุขใจพระพุทธศาสนาของเราขอให้เป็นศาสนาที่มีความสุขความยุ่งเย็นสันติสุขและขอพลังบุญนี้จงเป็นพลังให้เรานั้นได้มีโอกาสได้บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาเพื่อความดับทุกข์เพื่อมรรคนิพพานเป็นที่สุดจงมันเกิดแก่เราจงทุกประการในเทอญพลังบุญนี้คุณคำความดีนี้ขอให้เราจงได้พลังความดีนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่พวกท่านทั้งหลายทั้งทางจังหวัดท่านรองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้หน่วยงานราชการต่างๆคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องที่มาร่วมบุญร่วมงานกันที่นี้ขอให้ทุกท่านทั้งทุกหน่วยงานจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละสติปัญญาลาภยศสรรเสริญสุขและเป็นปัจจัยให้เราเจริญงอกงามในสมาปฏิบัติมีบารมีธรรมให้บรรลุถึงความเจริญแห่งพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงเป็นปัจจัยให้เรานั้นถึงสันติสุขถึงมรรคผลนิพพานจงมาเกิดผลแก่พวกเราทั้งหลายจงทุกข์ทั่วหน้ากันด้วยเทอญยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัทธิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาวิวัจจันตุสัมภโรโควินาสตุมาเตภวันวันตารโยสุขีทีฆายุโกภวสัมภิติโยวิวัจจันตุสัมภโรโควินาตุมาเตภวันวันตารโยสุขิทิขายุโกภวสัมภิติโยวิวัจฉันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตวันตารโยสุขิทิขายุโกภวะภิวาทนสิเลสนิจังวุฒาปัจจายโนจตตารโหธรรมวันทันติอายุวันโนสุขังพลังโสอันทลาโทสุขิโตวิรุณโหพุนทัสสะเนอโรโคสุขิโตโหหิสาสัมเพหิยติภิโสอันทลาโท
สเนอโรโคสุขิโตโหหิสหัสสัมเพหิยัตติภิโสอันทรันโทสุขิโตวิรุณโหพุนทัสสเนอโรโคสุขิโตโหหิสหัสสัมเพหิยัตติภิรัตนันตยานุภาเวนรัตนันตยเตชะสาทุกขโรขะพยาเวราโสกาสันตุจุปันทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสะโตชยเสนทิทานังสุทธิภาคยังสุขังภารังสิริอายุจวันโนจะพอคังวุนทิจะยสวาสตวันสัจจายุจะชีวสินทิภวันตุเตภวตุสามพมังคลังรังขันตุสามพระเทวตาสามพระพุทธเวนัสธาสุนทีภวันตุเตภวตุสามพมังคะลังราคันตุสามพระเทวตาสามพระธรรมานุภาเวนัสธาสุนทีภวันตุเตภวตุสามพมังคะลังราขันตุสามพระเทวตาสามพระสังฆานุภาเวนัสธาสุนทีภาวันตุเตครับตอนนี้ท่านพระคุณเจ้าทางคณะสงฆ์นะครับได้เป็นตัวแทนโดยการนำของท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตวิปัสสนานะครับได้กล่าวสมุนิยกถาและอนุโมทนาให้พรเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมเข้าโครงการนะครับทุกท่านนะครับพระสงฆ์ท่านนั้นจะเจริญชยมงคลคาถาเป็นลำดับไปครับเข้ามานะจะยันโตพอติยาโมเลสักนางนามทิวามตโนเอวังตวังวิจโยอิจยาสุจยามังคะเลอปาราทิตตปันลังเกสิเสปัทวิโปคะเลอภิเสกเกสะพะพุทธานังอักขปโตปโมตติสุนักตังสุมังคะลังสุปัพพะตังสุหุสุขโนสุโมโหตจะสุยิทังธรรมจาริสุปัฏฐากินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐากปัฏฐากินังมโนกรรมังปณิทิเตปัฏฐากินาปัฏฐากินานิกาตวานลภันตเทปัฏฐากิเนสานทุนะครับผู้เข้าร่วมโครงการเมื่อรับน้ำมนต์เสร็จเรียบร้อยขอเรียนเชิญครับอยู่ในแถวเหมือนเดิมครับอยู่ในแถวเหมือนเดิมก่อนนะครับครับประจำจุดประจำตำแหน่งเหมือนเดิมครับถอยมาครับครับครับผมได้เต็มที่เนาะครับพิธียังไม่เสร็จเดี๋ยวอีกนิดนึงนะครับไปพระเหกรกอยปิกอละหังสมาเอาเดี๋ยวก่อนครับท่านเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับท่านยังไม่เสร็จไปแต่บนจะบอกขั้นตอนอยู่ฝั่งลูกเนี่ยครับลำดับต่อไปนะครับจะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กราบพระรัตนตรัย
นะครับเมื่อท่านกราบลาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับได้ถวายนะครับเคารพหน้าเพื่องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและกราบลาประธานสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธีครับขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญทุกท่านได้ยืนขึ้นครับยืนขึ้นครับยืนเลยยืนเลยยืนครับหมดถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอึ๊บครับขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกราบลาประธานสงฆ์ครับผมครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับนั่งลงได้ครับครับณก่อนนี้การประกอบพิธีทำการลาสิกขาของผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคม2567นะครับระหว่างวันที่12กรกฎาคม2ถึง3สิงหาคม2567ณวัดลำเปิงตโปธารามตำบลสุเทพอำเภอเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ประกอบพิธีเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยโดยการนะครับผู้เป็นประธานในพิธีนะครับคือท่านรองชัชวันปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับแล้วก็ทางท่านพระคุณเจ้าได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณพระภาวนาธรรมวิรัตนะครับวิปัสสนานะครับเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าวาดวัดละเปิงตะโปธารามเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานแห่งที่2จังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ประกอบพิธีเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับผมขอขอบคุณทุกท่านครับคนมงคลกลับบ้านกับสถานที่ทำงานของเรานะให้ได้ปลูกได้เสกได้สวดด้วยตัวเองเรียบร้อยแล้วเนาะเป็นคนมงคลกลับบ้านนะครับ
ครับวันนี้นะครับการปฏิบัติหน้าที่ตัวกับผมเองนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพิธีการนะครับของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ได้ปฏิบัติหน้าที่นะครับโดยการปฏิบัติในศาสนพิธีนะครับก็ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยและโครงการการวันประชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับ